กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับเควินไปด้วยครับนิชิโนะปล่อย5แข้งเจ็บกลับต้นสังกัดกุนซือชาวญี่ปุ่นปล่อยตัว5นักเตะดาวรุ่งกลับสู่สโมสรครับหลังจากมีการวินิจฉัยว่าไม่น่าจะหายเจ็บทันลงสนามให้กับทัพช้างศึกU23ในรายการชิงแชมป์เอเชียอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตัดสินใจปล่อยตัวสิทธิโชคพาโสนนม่วงงามพัชรพลอินทนีจตุพัฒน์สัตยธรรมและเควินดีรมรำครับที่มีอาการบาดเจ็บกลับสู่ต้นสังกัดโดยให้ความเห็นว่าไม่น่าจะหายทันลงสนามให้กับทีมครับในรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะประเดิมสนามในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้โดยในตำแหน่งผู้รักษาประตูจะมีการพิจารณาเรียกนักเตะมาเสริมอีกครั้งในภายหลังให้ครบ3คนตามระเบียบของกฎการแข่งขันนะครับโดยเฮดโค้ชวัย64ปีเผยว่าหลังจากมีการประเมินของทีมแพทย์และนักกายภาพในทีมเราก็ลงความเห็นว่าทั้ง5คนไม่น่าจะหายทันก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ครับผมได้ทำการเรียกทุกคนไปคุยและแจ้งพวกเขาว่าให้พวกเขาครับกลับไปรักษาตัวที่สโมสรให้เต็มที่แล้วค่อยมาเจอกันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปเมื่อร่างกายสมบูรณ์แล้วพร้อมกลับมาเล่นได้อีกครั้งสำหรับทีมชาติไทยU23ครับจะประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพบกับบาเรนในวันพุธที่8มกราคม2563เวลา 20:15 น.ณสนามราชมังคลากีฬาสถานซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ Thai Ticket Major ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าอยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ